อยู่กันใน Minecraft Modpack Engineer ไลท์ค่ะตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ถูกเพิ่มเข้ามามันคืออะไรมันคือโซนใหม่นั่นเองค่ะก็คือโซนเดิมของเราตรงนี้จะเป็นยุคหินค่ะส่วนโซนนี้ทั้งหมดก็จะเป็นยุคกลไกนั่นแหละแล้วก็มีการปลูกพืชเตรียมไว้ละแล้วก็มีกองของค่ะที่เตรียมไว้สำหรับยุคต่อไปนี่เห็นมั้ยมีน้ำด้วยได้ยินเสียงซอมบี้ค่ะอยู่ไหนนายหือไม่เห็นหรืออย่าบอกนะว่าอยู่ใต้ดินนี่ค่ะเสียงตรงนี้เลยใช่ไหมโอ้จริงด้วยมีไหมทางไหนอีกเอาทอดก่อนเร็วแน่ๆเลยแน่ๆเลยอ้าวโอ้นู่นไงนี่ไงนายนี่แน่ป้าอยู่เสียงมาจากไหนโอ้ตรงนั้นมีสว่างก็ต้องเป็นลาวาค่ะทางเดียวที่จะทำให้แมปสว่างได้ว่าแล้วในอีพิโซดก่อนค่ะเราได้ทำเครื่องมิลสโตนเนาะแล้วก็แฮนด์แครกค่ะมาใช้งานโอเคใส่แร่ลงไปในนี้ค่ะแล้วก็ย้ายนี่เลยคันโยค่ะเอาไว้ข้างบนนี้ปั่นได้เหมือนกันค่ะมันจะเป็นการบดแร่ค่ะจากที่เป็นออเนาะก็จะได้มาเป็นดัตเนี่ยแหละคือที่ต้องการแต่ว่าถ้าวางแบบนี้มันจะใช้การได้กว่าเราก็ยืนบนนี้เลยค่ะแล้วก็บดแร่ที่ถูกบดเสร็จแล้วใช่ไหมก็จะมาเข้าตัวของผู้เล่นค่ะเนี่ยเห็นไหมเจ็ดอันแล้วยืนอยู่ข้างบนนี้ดีกว่าก็คือยืนไปด้วยบดไปด้วยนี่คือยุคกลไกค่ะกลไกขั้นคลาสสิกคือแรงงานมนุษย์ยุคโบราณก็จะเป็นอย่างนั้นนะทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะเพราะว่าคนน่ะก็คือแรงงานการมีลูกหนึ่งคนในสมัยโบราณแล้วก็ทำให้เด็กคนนั้นรอดชีวิตเติบโตขึ้นมาได้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะเราก็จะได้มีคนคอยเก็บของป่าล่าสัตว์เนาะตามประวัติศาสตร์ของมนุษย์ค่ะและก็เปลี่ยนรูปร่างด้วยการเผาค่ะง่ายที่สุดละก็คือจากที่เป็นดักใช่ไหมเขาก็จะกลายเป็นอิงกอตค่ะด้วยการเผาไปหาเตาผสมแร่ยุคโบราณนี่เลยค่ะอัลลอยคินมาใส่เข้าไปใส่เข้าไปค่ะแล้วก็รอการผสมระหว่างทินกับคอปเปอร์ค่ะเราจะได้เป็นบรอนซ์ไหนเอ่ยกระดูกกระดูกอ๋อนี่ไงค่ะ1กระดูกทั้งเปล่า1ถังค่ะมาตักน้ำตามธรรมชาตินี่เลยแล้วก็มาคราฟที่โต๊ะคราฟสองอันนี้ต่างกันไหมคะมันเหมือนกันค่ะมันก็เป็นโต๊ะคราฟที่ใช้การได้ทั้งคู่แต่เพียงแค่ว่าโต๊ะคราฟตัวนี้ค่ะจะมีแบบตกแต่งได้เนาะแล้วก็มีชั้นเก็บของค่ะที่อยู่ใต้นี้นั่นเองก็คือจุของได้ก็เป็นแบบเวอร์ชันอัปเกรดขึ้นมาหนึ่งค่ะจากโต๊ะคราฟธรรมดาเป็นโต๊ะคราฟเวอร์ชันสูงขึ้นนั่นเองโอเคคราฟเลยนี่ค่ะคราวดอนได้มาแล้วถามว่าหม้อนี้ทำงานยังไงคะก็ง่ายมากๆค่ะนี่วางไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ขุดบล็อกออกวางบล็อกฐานไว้อย่างเงี้ยแล้วก็จุดไฟค่ะแค่นี้เลยค่ะเขาก็ทำงานได้แล้วบดเหมือนเดิมค่ะในรอบนี้เราเอาหนังสัตว์มาบดค่ะเราก็ได้หนังสัตว์ที่แบบเรียบเนียนเนาะมาตัดไปเรื่อยๆเลย3อันแล้วค่ะไปที่เตาหม้อต้มของเราค่ะก็ใส่หนังสัตว์ไปเลยแล้วก็เปลือกไม้ค่ะต้องมากกว่านี้จัดไปคราฟแบบนี้ค่ะนี่ไงเราก็จะได้เปลือกไม้เป็นของแถมค่ะใส่ไปตัวทำงานไหมเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนไฟขึ้นนะนี่ไงมานิดหนึ่งเลยค่ะขึ้นนิดหนึ่งแล้วเออค่อยๆขึ้นไปโอ้โหช้ามากถ้าจำไม่ผิดค่ะเราสามารถเร่งความเร็วได้ด้วยการวางไฟล้อมรอบใช่ไหม
ให้เป็นแบบ3คูณ3คิดว่าถ้าจำไม่ผิดก็วิธีนี้แหละค่ะวางฐานไปจะได้แบบจุดไฟได้ตลอดเวลาดูสิเร็วขึ้นไหมอ๋ออ้าวเขาเผาเสร็จแล้ว เฮ้ยนี่ค่ะ Quest Complete เราก็จะได้เป็นหนังสัตว์ตากแห้งมาไปดูสิโอ้น้ำมันเครียวสดเยอะมากเลยออกมาค่ะเต็มถังหรือยังยังไม่เต็มได้อีก1ถังนี่เต็มหรือยังยังไม่เต็มค่ะได้อีก2ถังเต็มแล้วเอามาเลยเคลื่อนย้ายน้ำมันค่ะเอาไปใช้ตรงนู้นจะได้สะดวกวางมันตรงนี้แหละใช้บ่อยค่ะตักออกมาใช้เลยเปลี่ยนไม้ให้เป็นไม้แพร้งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เอาไม้ไปเคลือบน้ำมันแบบนี้นั่นแหละ1ถังก็เคลือบได้1รอบเนาะบ้านเก่าห้องเก็บของโซนเดิมเหล็กมาเลยเหล็ก2อันครอบรวมกันให้ได้เป็นที่ตัดขนแกะค่ะแล้วเอามาตัดหนังสัตว์แล้วก็ตัดอีกนั่นแหละใช่เลยทีนี้ก็เอาจำได้ค่ะว่าเรามีสลามบอลอยู่นะคือไม่อยากจะใช้ชีวิตยุ่งยากด้วยการทำอย่างอื่นเราก็จะอาศัยนี่ไงสลามบอลค่ะไม่รู้หรอกว่าได้มายังไงแต่จำได้ว่ามีอยู่ตลามบอลค่ะแล้วก็หนังสัตว์ตากแห้งที่ถูกตัดแล้วชื่อยาวมากดีได้เป็นเชือกแล้วเราจะเอาเชือกที่ได้มาไปคราฟเป็นซอขาดเหล็ก1ก้อนไม่มีเหล็กแล้วหรือไอ้นี่ไงมีอยู่ค่ะกล่องลกมากไม่เป็นไรปรับได้เหมือนเดือนใช่ว่าได้ซอมาแล้วค่ะสุดยอดเขาเอาไว้ตัดไม้นั่นแหละเนาะโอ้แย่แล้วมันคือของที่ใช้การไม่ได้ถ้าไม่มีกังหันน้ำและก็กังหันลมคันโยกกับเลื่อยใช้ร่วมกันไม่ได้จากข้อมูลบอกว่ามันต้องการพลังงานที่ต่อเนื่องค่ะในการที่จะทำให้เลื่อยทำงานได้นั่นหมายความว่าเราไม่สามารถใช้คันโยกได้ค่ะเพราะคันโยกมันไม่ใช่พลังงานที่ต่อเนื่องเนาะก็ดังนั้นเลื่อยนี้เอาไว้ก่อนเลยค่ะนี่ไงมันฝรั่งที่ยังไม่เผามาเลยค่ะอยากรู้ไงว่าหม้อต้มเขาทำอะไรได้บ้างไหนๆเราก็ได้หม้อมาแล้วจัดไปค่ะเฮ้ยเร็วขึ้นใช่ไหมไฟเร็วขึ้นค่ะเดี๋ยวนะดับไฟก่อนปิ้นอยู่ไหนปิ้นอยู่ในตัวค่ะมัวแต่หาปิ้นอุ๊ยนี่คือขึ้นแล้วใช่ไหมโอ้โหอืดค่ะเห็นชัดถึงความอืดค่อยๆขึ้นทีละนิดนั่นน่ะแต่ถ้าจุดเพิ่มแบบนี้เร็วขึ้นมาก็ยังช้าอยู่ค่ะถ้าจุดแบบนี้ล่ะอุ๊ยทำไมอยู่ดีๆดูเร็วขึ้นมาเลยนับสิ1วิ2 3 4 5โอเค5วิแล้วก็ถ้าจุดแบบรอบๆนี้ล่ะค่ะอุ้ยเร็วกว่าเห็นค่ะมันแบบสเต็ปการไฟมันไม่ใช่แค่1 2 3นี่คือแบบไวกว่าเห็นน่ะนี่ไงเผามันฝรั่งก็ได้ค่ะเป็นหม้ออเนกประสงค์จริงๆนะเนี่ยทำอะไรก็ได้รับรางวัลกันดีกว่าค่ะมีอะไรบ้างเนี่ยเช่นคิ้วไอ้ของอันตรายที่ไม่ควรเปิดตลอดชีวิตอุ้ยซีดดีมากซีดต้นไฟอาหารค่ะแล้วก็กลองแล้วไปมีเงินให้ด้วย50บาทปลูกไปเลยของที่ต้องใช้เยอะมี2กล่องกล่องออร์แกนิกน่าจะเป็นพืชโอ้ต้นพลัมค่ะแล้วก็อาคาเซียของกินยาสเตรงเอามาทำไมเพิ่มดาเมจจัดไปมีบอนมิวใช่ไหมมีต้นไม้เนี่ยมันคืออาหารนะคะตรงนี้แล้วกัน
ตสินั่นแหละมอดฟอเรสตี้เหรอคะต้นพรัมกับมอดฟอเรสตี้ไม่เคยเจอในต้นในนี้มาก่อนถ้าเขาสุกเขาจะกินได้ไหมเนี่ยข้อมูลของ Minecraft FTP ค่ะวิกิเกี่ยวกับต้นพรัมนี้ก็มีอะไรไม่มากเท่าไหร่แต่จะบอกในเรื่องของการผสมข้ามสายพันธุ์ค่ะ Mutation ก็คือถ้าเราเอาต้นพรัมค่ะมาผสมกับพีชเราก็จะได้เป็นแอปริคอตเนาะหรือว่าผสมกับวอลนัทก็จะได้เป็นอัลมอนด์ค่ะก็จะเป็นนี้มากกว่าอ๋อมันคือเอาไว้แบบบรีดข้ามสายพันธุ์นั่นเองเดี๋ยวนะขอตัดเลยค่ะคิดว่าต้องตัดแหละอ้ายใช่จริงๆด้วยนี่ไงผลผลิตค่ะแล้วเอาหายไปเลยไม่ได้แซบลิงกลับคืนมาค่ะโอ้อันนี้ก็เป็นแซบลิงอาคาเซียเนาะเดี๋ยวนะขอทำให้ตัวเองเจ็บนิดนึงค่ะแล้วชาตินี้จะเจ็บไหมเนี่ยเจ็บแล้วค่ะนั่นแหละไปแล้วก็เน่คนมันจะกินอะเฮ้ยสวยงามมากค่ะมันดูสวยงามมากๆเนาะไม่คิดว่าเหมือนจริงขนาดนี้เลยค่ะเก็บไปนี่ค่ะเข้ามาคือแบบเลือดเยอะนะเนี่ยยืนแช่ไฟได้แบบชิวๆเลยค่ะเนี่ยเพิ่งหายไปอะไรหนึ่งแถวเองก็ยังเหลืออีกหนึ่งแถวค่ะนั่นแหละโอ้โหยิ่งกินอาหารที่หลากหลายเลือดของเราก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่เวลาที่เติมเลือดทีนี้ก็ต้องใช้อาหารเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะระหว่างที่เรากำลังจัดของอยู่ค่ะมันมีซอมบี้มาตัวหนึ่งแล้วเราก็ไปฆ่าซอมบี้ตัวนั้นค่ะปรากฏว่าเราได้หัวซอมบี้มาเราก็สงสัยค่ะว่ามันได้มาได้ยังไงเนาะเดี๋ยวไปหาข้อมูลดูดีกว่าค่ะหัวซอมบี้น่ารักไหมดูสิน่ารักนะนี่ค่ะมองตามที่เราชี้โอ้ยน่ารักแต่ก็น่ากลัวด้วยหนังสือต้องเล่มไหนเอ่ย material ค่ะแน่นอนหนังสือเล่มนี้แล้วก็ข้อมูลเราเปลี่ยนวัตถุดิบของดาบของเราใหม่จากเดิมใช่ไหมคะเราใช้เป็นพวกฟินพวกอะไรแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ให้เป็นบรอนซ์ใช่ไหมไม่ใช่แฮะเอนชานตัวนี้ก็คือยิ่งสภาพเหลือน้อยค่ะเราก็จะใช้ได้นานขึ้นนะไม่เกี่ยวเลยอะแล้วทำไมเราถึงตีมอนแล้วมันได้หัวมอนมาโชคลาภเหรอคะใส่ลักขั้นหนึ่งนี่เหรอเขาบอกว่าแค่ฟอร์จูนกับรูติ้งหรือว่าการที่มีรูติ้งมันทำให้เวลาที่เราฆ่ามอนมีโอกาสได้หัวมอนเตอร์ก็เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าไดมอนด์อย่างอื่นก็ไม่เกี่ยวแฟกเชอร์อันนี้มันก็มีตั้งนานแล้วอะไม่เกี่ยวเลยค่ะสงสัยอะยืนมองพระอาทิตย์รอให้มืดค่ะเราจะได้ไปฆ่าซอมบี้กันแล้วดูว่าจะได้หัวมอนเตอร์มาเพิ่มเติมไหมช่วงนี้ต้องบอกนิดนึงค่ะว่าอากาศกรุงเทพแย่มากมิวเลยรู้สึกไม่สบายเท่าไหร่คือแบบตื่นมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นแบบสภาพกรุงเทพหมอกลงหนามาก PM 2.5 เยอะมากค่ะมันเป็นอะไรที่แย่จริงๆอ่ะช่วงนี้อากาศแย่มากคนที่อยู่กรุงเทพจะรู้เลยก็คือนึกว่าอยู่ดีๆเอ้ยมีแบบหิมะตกอะไรอย่างงี้ขาวๆไกลๆเนาะแหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะมันเราเมืองร้อนมืดแล้วได้เวลาออกล่าซอมบี้แล้วค่ะแต่ต้องรอให้มืดกว่านี้นิดหนึ่งมั้งถึงจะมีซอมบี้เกิดมาตอนคืนก็ยิ่งแบบโอ๊ยสเกลตันมันก็มีหัวนะเราก็เข้าไปหาใกล้ๆแล้วก็บอกว่านายขอหัวหน่อยโอ๊ยอู้เฮ้ยดบหัวค่ะได้หัวจริงๆด้วยค่ะดังนั้นแปลว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับการมีรูทติ้งค่ะหรือว่าลักเลเวล1ของเรานี่แหละที่ทำให้เราตีแล้วได้หัวส่วนที่เป็นเดนนั้นไม่ใช่ค่ะนี่ค่ะเขาบอกว่าเดนเนี่ยก็คือลดโอกาสค่ะที่เราจะใช้สภาพความคงทนของเครื่องไม้เครื่องมือก็อย่างเช่นเราขุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบางทีมันก็จะนับค่ะว่าเออเราไม่ได้ขุดอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะไม่ลดค่าความคงทนของเครื่องมือไปโอ้โหเอางี้เลยเหรอนาย
ซอมบี้ถือดาบเพชรไมตี้ซอมบี้ค่ะแข็งทึกทนอึดมากนี่ขนาดตีแล้วเลือดลดออกเยอะเลยนะไม่ดอกอะไรค่ะโอ้สไปเดอร์โอ้ยสไปเดอร์ไม่มีหัวอยู่แล้วค่ะหมายถึงว่ามันไม่ดอกหัวนะซอมบี้ธรรมดาไม่ดอกน่าจะเป็นโอกาสอะโอกาสที่จะได้หัวมอนเตอร์ไม่มีอยากได้เป็นซอมบี้ธรรมดามากกว่านะเนี่ยอุ๊ยโอ้โอ้ซอมบี้มีคิปเปอร์มีพิษเดียวพิษกี่นาทีโอ้โหพิษนานเลยค่ะตีปุ๊บเจอพิษปั๊บคิปเปอร์โอ้โหแต่ถ้าฆ่าได้อาจจะดอกของดีก็ได้นะของหัวเลยค่ะเข้าไปใกล้ๆแบบไม่ตีดูดิจะติดพิษไหมเฮ้ยติดพิษว่าแล้วคีปเปอร์น่ากลัวมากเลยอะไรก็ได้อ่ะที่ไม่ใช่พิษเพราะพิษมันเข้าเลือดโหโอ้ยมาสไปเดอร์เข้ามาตีกันในบ้านนี่แหละฮึอ้าวหายไปไหนแล้วอ่ะเอ้าเอ้ยวิ่งหนีเข้าบ้านแล้วหายเลยเหรอไม่ใช่มั้งตอนกลางคืนก็มืดๆด้วยค่ะเฮ้ยไม่น่าจะหายไปเร็วขนาดนั้นนะเพราะเราตีไป1ทีแล้วค่ะเอ้าหาไม่เจอสรุปก็คือเป็นเรื่องของลัคค่ะหรือว่าโชคลาภนั่นเองที่ทำให้เราฆ่ามอนเตอร์แล้วก็ได้หัวมอนเตอร์นี่น่ารักปะล่ะเอ้ยดูดีคะน่ารักสินะแน่นอนน่ารักจะตายนี่ไงได้หัวหนึ่งหัวซอมบี้ค่ะเอ้ยอันนี้ก็น่ารักชอบเหมือนกันชอบอันไหนมากกว่าคะน่ารักทั้งคู่นะโดยส่วนตัวชอบทั้งคู่เลยค่ะหัวมอนเตอร์เพราะมันคือเครื่องที่บอกว่าเราได้สังหารมอนเตอร์ตัวนั้นไปแล้วนั่นเองความชั่วร้ายมีเต็มพิกัดค่ะเดี๋ยวนะขอเล่นอะไรแป๊บนึงเอ้ยน่ารักปะนี่งงหัวได้ด้วยค่ะโอเคตอนนี้ก็พัฒนาเข้าสู่ยุคกลไกค่ะในระดับหนึ่งแล้วเครื่องไม้เครื่องมือมันก็ยังเป็นแบบให้ได้งานคนอยู่เนาะเดี๋ยวในอนาคตค่ะมันก็จะมีแบบกลไกอย่างอื่นที่เพิ่มเข้ามาอาจจะเป็นกังหันน้ำกังหันลมค่ะEP นี้ก็เพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ